เดิมทีนะครับวันนี้หลวงตาจันจะออกมาแถลงข่าวชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ให้ลูกศิษย์แล้วก็ทนายของวัดออกมาชี้แจงแทนเพราะว่าหลวงตาจันนั้นเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบครับพระวิสุทธิสารเถรหรือว่าหลวงตาจันเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนและประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนปรากฏตัวครั้งแรกภายในวัดหลังหายออกจากวัดไปตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาขนย้ายเสือโคร่งของกลาง137ตัวและพบซากลูกเสือโคร่งถูกแช่แข็งและดองรวมทั้งตะกรุดของขลังที่ทำจากอวัยวะเสือซ่อนอยู่ภายในวัดโดยในวันนี้ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพจากประตูรั้วด้านหน้าขณะกำลังให้อาหารวัวควายและหมูป่าที่เหลืออยู่ภายในวัดแล้วก็กลับเข้าไปในกุฏิปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่รออยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมากครับนายสิริหวังบุญเกิดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากหลวงตาจันให้ออกมาชี้แจงแทนครับเนื่องจากหลวงตามีอาการโรคหัวใจกำเริบกระทันหันหลวงตาไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการพบซากและตะกรุดเพราะว่าที่ผ่านมาทางวัดไม่เคยประกอบพิธีพุทธาภิเษกของขลังเหล่านี้แต่ยอมรับว่ามีคนภายในวัดเป็นคนนำชิ้นเนื้อจากเสือที่ตายแล้วมาแอบทำแต่ก็ไม่ควรจะเชื่อมโยงไปถึงหลวงตาจันครับส่วนกรณีที่ถูกมองว่าวัดเป็นแหล่งลักลอบค้าสัตว์ป่านะครับนายสิริบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นกรมอุทยานนำเสือมาฝากจำนวน 5-6 ตัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปเสือเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยที่กรมอุทยานไม่เคยออกค่าใช้จ่ายทางวัดจึงต้องหารายได้จากการท่องเที่ยวครับโธ่คุณดูสิเอาอะไรไปสู้กับเขาเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างนึงที่นี่ก็เป็นวัดพระก็ไม่รู้นะครับชาวบ้านที่ดูแลรักษาบริหารที่นี่ก็ไม่รู้มีใครที่จะออกมาพูดต่อต้านสักคนไหมมีใครมาพูดให้ข้อเท็จจริงสักคนไหมผมก็บอกไงว่าวันนี้เนี่ยหายไปหมดละไปตามมาทีกลับมาดูกันถ้าอย่างนั้นพร้อมจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดหรือไม่ครับพร้อมพร้อมทุกวันเนี่ยมาเถอะมาตรวจสอบยังไงก็มาแต่อย่าลืมนะวันนี้พระอาจารย์เอาชีวิตจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยโรคหัวใจเล่นงานพูดจาก ลุ่มลูกศิษย์หลวงตาจันยังอ้างภาพถ่ายของนายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัยนายสัตวแพทย์ประจำวัดเสือก่อนที่จะออกจากวัดไปเนื่องจากขัดผลประโยชน์มาให้ทีมข่าวในช่องทีวีดูนะครับเป็นภาพขณะกำลังดองซากเสือเพื่อเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งถูกกรมอุทยานแห่งชาติพบในภายหลังทั้งนี้กลุ่มลูกศิษย์ของหลวงตาจันเห็นว่านายสัตวแพทย์สมชัยนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับนายอดิศรนุชดำรงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นพิเศษด้วยครับส่วนกรณีที่จะมีการตรวจสอบเรื่องที่ดินของวัดที่บุกรุกที่ป่าไม้แล้วก็ที่สปกนั้นนะครับวัดก็พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายครับอีกประเด็นนึงนะครับวัดก็ยังพานักข่าวมาดูพื้นที่บริเวณในวัดซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่แบบไม่มีกรงนะครับซึ่งสวนทางกับสภาพของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่เขาสนซึ่งเสือที่ถูกย้ายไปที่นั่นจะถูกขังอยู่ในกรงครับวัดก็เลยเชื่อว่าเสือที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นอาจจะไม่มีความสุขดีเท่ากับอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับ